สบายดีทุกคนมื้อนี้พบกันอีกแล้วเนาะมื้อนี้ก็จะมาเฮ็ดขนมปังทอดใส่ไส้ชีสเนาะวิธีเฮ็ดก็สามารถเฮ็ดเองได้ง่ายๆเลยส่วนผสมก็บ่ได้หายากนะก็มีแต่ชีสจะใส่ยี่ห้อใดก็ได้เด้อจะใส่ยี่ห้อใดก็ได้ถ้าว่าไผมีแบบเป็นแผ่นก็สามารถใส่แบบเป็นแผ่นก็ได้หรือว่าใส่คือค่อยใส่เมื่อกี้ค่อยใส่มื้อนี้ก็ได้เนาะก็เอามาหั่นเป็นตอนเป็นตอนแบบนี้เนาะแล้วก็มีขนมปังมีเกล็ดขนมปังแล้วก็มีไข่ก็เอาชีสนั้นมันวางไว้ตรงกลางแบบนี้เนาะวางไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็บีบให้มันติดกันแน่หน่อยนึงเนาะก็วิธีเฮ็ดก็เฮ็ดแบบนี้เลยเฮ็ดง่ายๆแบบนี้นะขนมปังส่วนที่เหลือหั่นน่ะก็เอาไปเฮ็ดเป็นเกล็ดขนมปังก็ได้เด้อเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาทุบใส่เป็นเกล็ดขนมปังเพื่อเราจะใส่ทอดขนมบอทอดอีกอย่างก็ได้นะก็มาตีไข่นะไข่แทนถ้าว่าไผเฮ็ดไหลก็สามารถเพิ่มไข่ก็ได้นะแต่มื้อนี้บ่ได้เฮ็ดไหลนะเฮ็ดหน่อยเดียวกินก็เลยว่าเอาไข่1หน่วยเวลาเอาออกจากแก้วเนาะหรือเอาออกจากจอกก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะได้เอาไปชุบไข่นะไปชุบไข่แล้วก็เอาไปชุบเกล็ดขนมปังไปจะใส่มือก็ได้นะจะใส่มือหรือว่าใส่ไม้ทูหรือว่าใส่อย่างก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะชุบไข่แบบนี้แล้วก็เอาไปชุบใส่ขนมเกล็ดขนมปังหั่นแล้วก็เอาไปทอดได้เลยก็เฮ็ดง่ายๆนะเฮ็ดกินเองอยู่เฮือนได้ง่ายๆบ่ถ้าออกไปซื้อเนาะก็ชุบไข่แบบนี้นะชุบไข่แบบนี้ก็เอามาชุบใส่เกล็ดขนมปังนะก็ค่อยๆถ้าว่าบ่อนใดที่มันบ่ติดกันดีหั่นนะเฮาก็สามารถเอามือแปรงได้นะเอามือแปรงให้มันติดกันแน่เพราะว่าเวลาเฮาเอาไปทอดหั่นนะไส้จะได้บ่ออกมาเนาะไส้ตัวชีสหั่นนะตัวชีสมันจะได้บ่ออกมาก็จะเฮ็ดแบบนี้นะเฮ็ดแบบนี้เรื่อยๆถ้าว่าใครอยากเฮ็ดหลายเฮ็ดน้อยก็สามารถปรับกันเองได้นะสามารถปรับกันเองได้ก็จะเฮ็ดแบบนี้เลยถ้าว่าใครบ่มีเกล็ดขนมปังหั่นน่ะก็บ่ชุบไข่บ่ชุบเกล็ดขนมปังก็ได้เด้อว่าจะเอาไปทอดเลยก็ได้นะอันนี้ก็ตั้งหม้อไว้เนาะตั้งน้ํามันไว้ให้น้ํามันร้อนเนาะให้น้ํามันร้อนแล้วก็เวลาที่เฮาจะเอาขนมปังของเฮาลงไปทอดหั่นน่ะก็เบาไฟลงแน่หน่อยนึงเนาะใส่ไฟกลางใส่ไฟกลางแล้วก็เวลาจะเอาไปทอดแบบนี้นะก็ใส่ไฟแกงนะแต่เวลาที่เฮาตั้งหม้อให้น้ำมันร้อนหั่นน่ะก็ใส่ไฟแฮงก็ได้นะก็เอาลงไปทอดเลยแบบซี่เลยเนาะ
เวลาทอดก็ใส่ไฟกลางนะแล้วก็กลับด้านแน่เนาะเพราะย่านว่ามันสีไหม้นะทอดจนได้เห็นสีที่เราต้องการเนาะสีเหลืองที่เราต้องการแล้วก็ถือว่าได้นะสูตรนี้ก็สามารถเฮ็ดให้ไผมีลูกนะก็สามารถเฮ็ดให้ลูกกินได้นะเฮ็ดให้ลูกกินหรือว่าจะเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมก็ได้ได้ก็เฮ็ดไข่ก็ได้ก็ไข่ดีเด้นี่ก็จะได้สีเหลืองเหลืองตามที่เราต้องการนะตามที่เราต้องการก็ถือว่าเอาขึ้นได้เลยสินะกาบต้องใช้ไฟอ่อนไลเด้อใช้ไฟอ่อนไลเดี๋ยวมันขนมปังของเราก็จะอมน้ำมันเนาะแล้วก็ใช้ไฟแห้งเกินไปมันก็สีไหม้เนาะสีไหม้แล้วก็แบบตัวขนมปังไหม้แต่ไส้หันยังโบละลายอะนะแบบตัวชีสน่ะนะยังโบทันละลายเทื่อสินะก็เลยว่าใช้ไฟกลางใช้ไฟกลางแบบพอดีสิก็พอดีนะก็ถ้าใส่ไฟอ่อนไลขนมปังของเราก็จะอมน้ำมันแล้วก็สิบ่แซ่บนะได้สีเหลืองประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วเนาะถือว่าได้แล้วก็เอาขึ้นจากหม้อเลยเอาขึ้นเลยเนาะเสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนี่นะหน้าตาขนมปังทอดใส่ชีสของเฮานะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้สีเหลืองเหลืองพอดีงามแบบซี่นะนี่ตัวไส้ของมันก็จะยืดแบบซี่นะตัวไส้ขนมปังของเฮาก็จะยืดแบบซี่ใส่ชีสลงไปแล้วก็จะยืดแบบซี่เนาะก็ถ้าว่าไผมักกินใส่ใส่นมข้นหวานหรือว่าใส่ช็อกโกแลตนะก็สามารถเอามาราดใส่ราดหน้าใส่เนาะมาราดหน้าไผมักหวานก็ใส่นมข้นหวานนะนมข้นหวาน